อันนี้เป็นโมเดลของไดเซอร์โวพานาอันนี้เป็นโมเดลของมอเตอร์พานาแล้วน้องต่อสาย encoder ครับจาก X6 นะครับผมแล้วก็ต่อเข้ากับของมอเตอร์ connect encoder นะครับจากนั้นเราก็ต่อสาย UVW นะครับผมจากมอเตอร์เซอร์โวพานามาอย่างไรนะครับจากนั้นก็ต่อหัวคอนเน็กเข้ากับตัวมอเตอร์เลยครับจากนั้นก็ต่อสายไป220 1เฟสนะครับโดยที่ L1 ก็จะมาเข้า L1C นะครับจากนั้น L3 นะครับก็จะมาเข้า L2C นะครับหลังจากที่เราต่อสายเสร็จเราก็จะเปิดไปนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเทสจ็อกนะครับผมก็จะไปที่หน้าจอ S นะครับแล้วก็ไปที่โหมดนะครับ1 2 3แล้วก็ไปเลื่อนหาคำว่า AF Jock นะครับจากนั้นก็กด S นะครับแล้วกดลูกศรขึ้นค้างไว้5วินาทีนะครับแล้วก็จะกดพอมันขึ้นหน้าจอ EADY ก็กดค้างลูกศรขึ้นค้างไว้5ทีหลังจากนั้นก็จะขึ้นเซอร์โวออนนะครับผมหลังจากนั้นก็จะกดลูกศรขึ้นลูกศรลงนะครับอันนี้ลูกศรขึ้นนะครับอันนี้กดลูกศรลงนะครับอันนี้ก็เป็นการเซตค่าพารามิเตอร์
จ็อกการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะกลับสู่โหมดปกตินะครับผมตัวนี้คือหน้าจอปกตินะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ